มาชมหมาน่ากินมากเลยมาให้อาหารเป็ดกันค่ะค่ะ He's like a hoover, isn't he? เดินกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รัฐจะมาเดินออกกำลังกายแล้วก็ให้เป็ดให้เลี้ยงเขาค่ะเลี้ยงเขาแล้วก็มาเดินรอบๆเป็นวิวสวยงามนะคะเป็นสระใหญ่มากค่ะที่นี่แล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยมาดูนะคะวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็วันขัดตะเลิกเขาเรียกแบงค์ฮอลิเดย์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงค่ะมาดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะเด็กๆเขาก็จะให้ก็จะให้เด็กๆเขาจะให้อาหารน่ะว้าว What's it good ตัวนี้ใหญ่มากทำตาใหญ่มาก What is your name แต่เลี้ยงด้วยสวอน Good ว้าวขอจับเขาหน่อยได้ไหมเป็นไรผับใบมีเออเขาให้ค่ะเขาให้อาหารคนนะคะว้าวก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็อาหารนะคะอยู่ริมน้ำเขาไอ้นั่นเขาหิวค่ะก็พากันมาวันหยุดนะคะคุณพ่อคุณลูกค่ะก็ให้เด้อแค่นี้ค่ะก็มาเลี้ยงเป็ดกันค่ะที่วิวที่เนี่ยก็จะสวยมากค่ะเป็นมีสองสารนะคะสองบ่อมาเลี้ยงเป็ดกันค่ะให้อาหารเป็ดดูตัวนี้ใหญ่มากแต่เขาจะกัดเขาจะคุ้นเคยมากก็คือมีคนให้อาหารเขาเยอะค่ะแล้วมีนกด้วยนะคะว้าวเด็กกินมัมมี่วันPlease. Amir will get fit the dog one. ก็เด็กๆเขาจะชอบมากค่ะสนุกสนาน Thank you. ให้อาหารเขาค่ะเขาจะไม่ยอมให้ตัวอื่นเลยนะเนี่ยเขาจะกินคนเดียวค่ะกินมือเลยค่ะเห็นไหมโอ้เหมือนเธอหิวมากเลยนะเนี่ยดูตัวใหญ่ๆนี่ดูตัวใหญ่ๆนี่กัดมือเลยหน้ากัดมือเลยโอ้จะคุ้นมากเลยMy hand, my finger. okay, wonderful. Wow, beautiful. ค่ะทีนี้คนทีนี้เขาก็คนอังกฤษเขาก็จะมาให้เหมือนกันค่ะทุกคนเขาก็จะชอบให้แล้วก็จะเป็นเดินรอบๆนะคะเป็นมีสองสระใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันว่าสองตัวมาเล่นกันเลยสิมาเอ็ดติดเจ็บมือให้ดูอะไรคะเพื่อนๆอุดมสมบูรณ์มากก็จะมีนกในนี้ด้วยเห็นไหมคะเขาก็จะอนุรักษ์นะคะก็ตรงนี้ก็คงไม่มีใครอนุญาตให้จับได้นะคะเขาไม่ได้จับให้จับ
ค่ะนกก็อยู่ในน้ำอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆดูดูสค่ะค่ะเจออีกรังหนึ่งแล้วน่าจะเป็นช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่อะไรนะคะนกวางไข่มั้งเนาะค่ะเป็ดธรรมชาติก็สวยงามค่ะที่นี่เจออีกรังละค่ะมาถึงสายใหญ่แล้วนะคะมาถึงสายใหญ่แล้วค่ะอันนั้นจะเป็นชมวิวแล้วก็เป็นร้านกาแฟอยู่บนนั้นค่ะจะสวยมากเขาจะชอบกันมากค่ะกาแฟก็แพงด้วยนะกาแฟสดค่ะแต่เขาจะชอบที่นี่เขาจะชอบกาแฟร้อนๆกันค่ะหมู่บ้านตรงข้ามนั้นก็จะแพงนิดนึงใกล้สระจะมีหมู่บ้านสวยใกล้แม่น้ำตรงนี้จะใหญ่มากค่ะสระนี้จะใหญ่มากคิดว่าหลายสิบไร่อยู่นะค่ะคนเขาจะเดินรอบอย่างนี้นะคะเป็นทางเดินรอบเลยก็ฝั่งนึงก็จะเป็นค่ะเป็นอย่างนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆดูวิวไปด้วยนะคะจะใหญ่มากแล้วก็เขาจะมาให้อาหารเป็ดกันค่ะให้ดูวิวแล้วก็ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเขียวขจีสวยงามเพื่อนๆดูวิวไปด้วยนะคะพาดูวิวค่ะเดินเล่นวันหยุดนะคะวันนี้ค่ะเขาก็จะปั่นจักรยานกันหรือให้เป็ดให้อาหารกันค่ะก็เป็นอย่างนี้ค่ะชีวิตชาวอังกฤษบางคนเขาก็ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อนะคะเขาก็อยู่แบบพอเพียงก็อยู่อย่างนี้ค่ะก็พาลูกพาหลานมาเดินสระว่ายน้ำแล้วก็สนามเด็กเล่นค่ะเราก็มาอยู่ฝั่งอีกสระด้านนี้ค่ะสระด้านนี้จะใหญ่มากเขาจะไม่มีการตัดต้นไม้ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้จะเป็นของรัฐบาลแล้วก็จะมีจุดตกปลาด้วยค่ะมีจุดตกปลาให้ด้วยฝั่งนั้นก็จะมีบ้านคนค่ะก็จะแพงขึ้นนิดนึงบ้านที่ติดวิวติดนะคะคาเฟ่เห็นไหมเพื่อนๆให้ซูมให้ดูคาเฟ่ตรงนั้นจะเป็นกินกาแฟค่ะชมวิวได้ค่ะให้ดูคาเฟ่ลมแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่สนามเด็กเล่นนะคะเดินกลับมาแล้วค่ะเดินกลับมาแล้วกระโดดไอศกรีมค่ะสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้มาให้ดูสวยๆนะคะวิวสวยๆ